ข่าวที่ดิฉันเป็นผู้เล่าเป็นคนแรกในเบรกนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแม่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือมีอะไรเป็นไรหัวเราะก็คือฟังนะคุณนะเขาไม่ได้ท้องแล้วแต่ว่าหลังจากที่แฟนๆก็ดีใจกันนะคะสำหรับกรณีที่หนุ่มพีนะคะพ่อพีชานนท์คุกเข่าสวมแหวนให้กับแม่แพทณปภาแล้วก็ประกาศว่าพี่พีเนี่ยพร้อมจะดูแลน้องแพทแล้วก็น้องเรซซิ่งดูแล2นะคะอันเนี้ยเป็นที่ชื่นอกชื่นใจมากๆล่าสุดนะคะพี่แพทณปภาแกก็ได้ถามน้องเรซซิ่งเวลาแกไลฟ์ขายของอะเนาะเออแกก็ถามน้องว่าเนี่ยดูเอาเองเดี๋ยวหาว่าโม้ขอเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวหาว่าฉันโม้ไม่แต่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่อย่างนี้ไม่ซีเรียสหรอมีก็ได้หน้าเธอมันซีเรียสอ่ะจริงๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้เล่นมาดีมาช่วยแม่ดีทำไมสมมติแม่อยากมีก็มีได้แต่ถ้าแม่ไม่อยากมีก็ไม่มีเล่นให้แม่เป็นคนตัดสินใจไงเพราะคือร่างกายแม่ที่แม่ต้องอุ้มท้อง9เดือนแล้วกว่าร่างกายแม่จะกลับมาไงก็เขาให้แม่เป็นคนตัดสินใจแต่อยากมีนะนั่นน่ะเก็บไว้ให้เขาอยากมี3 ใบที่พญาไท2ใช่2ใบเอาไหมเอาเหรอถ้าเอาก็คือผสมได้เลยเลือกลูกผู้ชายได้เลยแล้วฝังได้เลยหมายถึงว่าถ้าเอาคือเลือกเพศได้เลยได้เลยฟอร์มก็เยอะแต่ก็หน้าออกว่าอยากหน้าให้นับแทนเลยแม่ให้นับอุ้มแทนหนูไม่อยากได้ใส่เลือดแบบนั้นจริงเหรอหนูไม่อยากเลยอ่ะเพราะว่าใช่ป่ะมันต้องอยู่ในท้องคนแบบนั้นหรอคนแบบนั้นจริงเหรอไม่ได้แล้วไปฝากคนนั้นไม่ได้ไม่อยู่ในท้องคนแบบนั้นหรอลูกเราจะเป็นยังไงอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาไหมเอางี้ไปอยู่ในท้องแล้วนับได้ไหมเอางี้ให้เลสตัดสินไม่เอาไม่เนี่ยพี่เขาเก็บฟอร์มแต่ว่าหน้าออกว่าอยากมีน้องอยากมีเห็นชัดนั่นคือสาเหตุที่แพทย์ไปเก็บไข่เพราะเขาอยากมีน้องแล้วมันเป็นสุดท้ายหมอบอกว่าวัยสุดท้ายแล้วแพทย์เก็บตอน36ก่อนที่แพทย์จะ37แต่ปีนี้มันจะ38ไงดีที่เก็บไว้นะเก็บไว้เพราะเจ้าลูกชายเขาอยากมีน้องเขาอยากมีเขาอยากได้น้องชายมากเดี๋ยวนี้วิวแล้วแม่จะต้องเป็นคนตั้งท้องเองทั้งฝากนับได้ไหมไม่ได้แผนจะในปีนี้ไหมไม่มีเลยคือสภาพร่างอะคือคุณเพียวก็ไปฟังกับแม่กับแพทย์ด้วยตอนคุณหมอเขาบอกว่า1คุณแพทย์มีภาวะหมดลูกเสื่อมแล้วรังไข่เสื่อมก่อนทีนี้แต่เรามีไข่แล้วนี่รังไข่เสื่อมเรามีไข่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับผนังมดลูกเราพร้อมที่จะฝังตัวอ่อนด้วยแบบฝังไข่ลงไปเวลาเบบี้เขาจะเกาะเขาต้องเกาะมดลูกแล้วมดลูกแม่พร้อมไหมพร้อมไหมอีกพอเขาฟังเขาเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยมันยุ่งยากจังเลยเดี๋ยวแม่จะเจ็บตอนที่แพททำขั้นตอนกระบวนการฝังไข่เขาเห็นเลยว่าเราทรมานเราใช่ไหมเรามีภาวะหลายอย่างเกิดขึ้นในตัวเราคือเราต้องฉีดฮอร์โมนแล้วเขาเป็นคนฉีดผ่านมาแล้วเหรอเรื่องราวเหล่านั้นโอ้โหแบบฉีดกว่าจะได้แล้วทุกครั้งต้องไปเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนว่าตอนนี้ต้องกระตุ้นถึงขั้นไหนเราก็ไม่มีเส้นจะให้หมอเจาะทุกครั้งเราต้องนั่งอยู่กับพยาบาลอ่ะเป็นวันเปลี่ยนพยาบาลตั้งหลายคนเพื่อจะมาเจาะเราเขาเห็นทุกอย่างเขาก็เลยถึงบอกว่าเขาอยากมีอยู่แล้วแหละแต่พอเขาเห็นสภาพวันนั้นนะห่วงเราระยะเวลา1เดือนที่กว่าแพทจะเอาไข่ออกจากตัวได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาสงสารแล้วก็เขาไปเจอสภาพตอนที่เราต้องสลบเพื่อดูดไข่ออกแล้วตื่นมาพูดไม่รู้เรื่องวิญญาณวิญญาณอยู่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างมันยากเขาก็เลย9เดือนมันไม่ง่ายไงแต่สีหน้าคือเขาอยากมีนะแต่เขาอะคำนึงถึงแพทเป็นหลักสีหน้าคือรู้เลยอยากมีนะสำหรับพี่อะเพราะว่าแต่ถ้าไม่แม่อยากมีเขาเหมาะตามใจแม่ทุกอย่างเขาเหมาะกับการเขาเหมาะกับการเลี้ยงเด็กแล้วก็เลี้ยงคนโตด้วยนะคือเขาเป็นคนเขาดูแลเทคแคร์เขาใส่ใจความรู้สึกคนอื่นใช่แล้วตาเลสเนี่ยอยากมีแม่ก็แบบเก็บสีหน้าทำหน้ามึนอะไรสักพักนึงหน้าออกว่าอยากมีน้องจริงๆไม่พอเขาหน้าออกเพราะว่าพอเราบอกว่าเราเลือกได้นะตอนเนี้ยว่าอยู่อยากได้ผู้หญิงผู้ชายเพราะเขากลัวเขารู้สึกว่าเขามีน้องผู้หญิงแล้วเขาอยากได้ผู้ชายเพราะเขาเลี้ยงน้องผู้หญิงอยู่เขาเลี้ยงน้องผู้หญิงก็สู้ชีวิตชีวิตการเลี้ยงของเล็กคือการที่หนูจะต้องสู้ชีวิตเอาเองแกร่งมากๆแกร่งมากๆแต่ก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงต้องดูต่อไปใช่ต้องถามแม่แพทนะตอนนี้แพชชั่นแพทไม่มีเลยแพชชั่นของแพทคือการทำงานแต่ว่ามันก็ไม่แน่หรอกแพทอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้าความรู้สึกของพี่เลสเขาอยากมีมันก็แม่แพทคือตอนนี้มันเป็นน้ำหนักที่ทำให้แพทเวทไหมใช่เวทน้ำเวทเหมือนแต่เขาว่าเวียงคือเขาว่ารู้สึกว่า
แพทเคยถามก่อนหน้านี้เขาอยากมีเราก็ไปเก็บไข่พอถามอีกรอบเขาไม่อยากมีเขากลัวแม่จะรักน้องมากกว่าเขาเขาก็เวทในตัวเขาเขาเวทในตัวเขาอยู่ว่าเขาว่าอยากได้แบบไหนคือตัวเขาอะเนื่องจากพอเขาเป็นลูกคนเดียวอะเขาก็ได้ทั้งหมดที่เราโฟกัสไปเขาได้หัวใจเราไปทั้งดวงเขากลัวว่าถ้าวันนี้เขามีน้องเขาสังเกตจากการที่เราเลี้ยงเลน่าเลน่าหนูน้อยวัย3ขวบของเราอะเวลามีอะไรอะแพทก็จะต้องประกบตัวเล็กก่อนทีนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาคือคนที่ถูกอบประคองเอาไว้แล้วตอนนี้อ่ะแม่ไปอบประคองคนอื่นไอ้เจ้าตัวเล็กเขาก็เลยยังเวทอยู่ว่าเขาอยากได้จริงๆไหมหรือแค่ว่าอยากเล่นเฉยๆเอาดูเขาก็ดีนะอันนี้ก็ชวนคิดแบบผู้ใหญ่กันดีเขาคิดแบบผู้ใหญ่ชวนคิดให้พี่เรสค่อยๆคิด